เรื่องเมื่อวานที่เล่าให้ฟังว่ามีศพทิพย์เกิดขึ้นคือเกิดจากที่นายตั้มอ่ะก็คือเหมือนมีคนแจ้งว่านายตั้มตายแล้วไปแจ้งกับเมียเก่าซึ่งเมียเก่ากำทะเบียนสมรสอยู่นะคะต่อให้ทุกวันนี้นายตั้มจะมีครอบครัวใหม่แล้วก็ตามแต่บ้านนี้เขากำทะเบียนสมรสอยู่แล้วลูกสาวเนี่ยได้รับโทรศัพท์จากเหลนของนายตั้มบอกว่าถูกรถชนตายไปแล้วนายตั้มแล้วตอนนี้มอบร่างเป็นเหมือนครูใหญ่ด้วยอาจารย์ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะก็คือบริจาคร่างกายเพราะฉะนั้นจะไม่เห็นศพแล้วทางครอบครัวเมียเก่าก็ไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อจัดงานศพตั้งสวดไปแล้ว1วันด้วยซ้ำไปนะคะสิ่งที่ส่งกลับมาเป็นเล็บกับเส้นผมแค่นั้นเองแต่สุดท้ายแล้วทางครอบครัวมาจับโป๊ะได้ตรงที่ใบมรณบัตรคนละชื่อก็เลยอ้าวสรุปตั้มผัวฉันยังไม่ตายด้วยความที่เป็นผัวเก่าไงคะไม่ได้มีการติดต่อไปมาหาสู่กันอยู่แล้วเพราะว่าเลิกกันไปแต่ว่ายังไม่ได้หย่ากันพอเป็นข่าววันนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือนักข่าวของเราค่ะคุณเตอร์ค่ะคุณสมเกียรตินุมหันต์นักข่าวช่อง8ก็เลยต้องไปตามเรื่องนี้ว่ามันไปตายทิพย์กันอีกตอนไหนยังไงทำไมมีการสื่อสารคาดเคลื่อนผิดพลาดกันได้ยังไงไปคาดเคลื่อนกันด้วยความเข้าใจผิดจากจุดไหนเอาพูดอย่างนั้นละกันนะคะทางด้านลูกสาวกับเมียเก่าแจ้งความเลยนะคะเพราะตอนนี้เป็นหนี้ละอยากได้เงินมาใช้หนี้ค่ะจะเป็นเงินจากส่วนไหนก็แล้วแต่ตอนนี้เป็นหนี้อยู่แล้วงานศพคุณดูสิภาพกรอบซ้ายมือจัดงานกันไปแล้วนะคะมีเป็นหนี้ร้านดอกไม้เป็นหนี้เครื่องเสียงแบบนี้ไปกู้ตังค์แล้วก็เอามาแบบต้องมาจ่ายค่าร้านดอกไม้ค่าเครื่องเสียงแล้วตั้งสวดศพไปแล้ววันหนึ่งได้3ไปอ่ะจนกระทั่งใบมรณะบัตรมาเนี่ยแหละถึงรู้ว่าไม่ใช่นะคะทีนี้ในตั้มยังมีชีวิตนะตั้มที่ยังไม่ตายตายทิพย์เนี่ยบอกเลยว่าไอ้ผมอ่ะรู้ว่าผมตายทิพย์ตอนที่หัวหน้าโทรมาถามว่าเฮ้ยยังไงทำไมเองยังรักษาอยู่ได้ข่าวว่าเองตายไปแล้วไม่ใช่หรอตามก็บอกผมยังไม่ตายน่ะก็เลยอ่ะสืบสาวเอาเรื่องกันกลายเป็นว่าต้นเรื่องมาจากในบอลใช่ไหมที่เป็นเหลนของในตั้มในบอลเป็นคนโทรหาลูกสาวของในตั้มที่เกิดกับเมียเก่าหรือเปล่าบอลบอกว่าผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยเอาแล้วไงแม้กระทั่งบอลก็ไม่รู้เรื่องก็เลยถามว่าอ้าวแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมบ้านนู้นเขาบอกบอลเป็นคนโทรแจ้งผมจะไปโทรแจ้งได้ยังไงผมอยู่บอลไกลมีพยานบุคคลเต็มไปหมดช่วงเวลานั้นอ่ะผมไม่ได้โทรหาใครเลยแล้วเรื่องบริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่นายตั้มบอกว่าไม่มีผมไม่เคยบริจาคร่างกายเอ้าแล้วทำไมเป็นตุเป็นตากันขึ้นมาได้ขนาดนั้นแล้วเส้นผมกับเล็บอ่ะส่งมาได้ยังไงก่อนก็เลยอ่ะวิเคราะห์จากข่าวดูอ่ะเป็นไปได้ว่าผู้ตายคนละคนไม่ใช่นายตั้มผู้ตายจริงๆเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะคะคนนั้นอาจจะบริจาคร่างกายก็ได้ทำให้ความสับสนมันเกิดขึ้นตรงนี้ทีนี้ถามว่าเงินประกันชีวิตมีไหมเงินประกันชีวิตมี1,300,000 บาทแต่นายตั้มบอกว่าเงินประกันชีวิตอะถ้าผมตายจริงอะเงินนี้ไม่ได้อยู่กับเมียเก่านะต่อให้มีทะเบียนสมรสก็ตามเพราะเขียนว่าคนที่จะได้รับเงินตรงนี้คือเมียคนปัจจุบันเพราะฉะนั้นเมียเก่าไม่เกี่ยวข้องกับเงินแน่นอนฟังดูนะคะคนที่เล่าให้ฟังก็คือนายวิรัตน์นี่แหละค่ะหรือว่านายตั้มฟังดูค่ะบอกว่ามีคนแจ้งเขาว่าผมอะโดนรถชนตายผมก็ยืนยันว่าผมเนี่ยอยู่บ้านแต่เขาเรียกร้องเยอะเขาเรียกร้องว่าอะไรเขาเกี่ยวกับเรื่องจัดงานแล้วก็เรื่องหย่าด้วยเพราะยังไม่ได้หย่าครับแล้วยังไม่ได้หย่าเขาเรียกค่าหย่า1,500,000ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ถ้าผมไม่มีตังค์ถึงขนาดนั้นแล้วเราก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรครับเพราะผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาจัดงานศพผมก็ไม่รู้เรื่องตายเป็นคนตายไปแล้วครับแล้วเล็บผมอะไรที่อยู่ในโรงไม่ใช่ของเราไม่รู้ครับอันนี้ของใครก็ไม่รู้แล้วเราบริจาคร่างกายจริงไหมไม่จริงครับผมไม่ได้รู้เรื่องติดต่อกับโรงพยาบาลไม่ได้อะไรเลยแล้วทำไมเป็นตุเป็นตาได้ขนาดนั้นซึ่งอย่างที่บอกว่าเหลนก็คือในบอลคนนี้ที่ทางบ้านนู้นเขาบอกว่าเหลนหรือว่าในบอลเป็นคนโทรหาโทรแจ้งเอาเส้นผมเอาเล็บไปให้บ้านนู้นอ่ะไม่รู้ครับบอลบอกผมไม่รู้เรื่องเลยผมไม่ได้ติดต่อฝั่งนู้นผมไม่ได้โทรไปแล้ววันนั้นที่เขาอ้างว่าผมแจ้งอ่ะผมอยู่บ่อนไก่ด้วยซ้ำมีพยานรู้เห็นเป็นใจเยอะแยะไปหมดว่าผมมาอยู่บ่อนไก่นะคะยอมพิสูจน์ความจริงเลยอยากรู้เหมือนกันว่าเรื่องมันมาไปขนาดนี้ได้ยังไงทำไมเป็นตุเป็นตะได้ขนาดนั้นนะคะตรวจสอบวงจรปิดแถวบ้านก็ได้เลยค่ะว่าผมไม่เคยขับรถไปแถวบ้านนั้นด้วยซ้ำไปฟังดูค่ะจากนายบอลค่ะผมยังไม่รู้เรื่องจริงๆเราไม่ได้เป็นคนแจ้งไม่ได้คนแจ้งครับแล้วมาเขาทำไปเพื่ออะไรผมก็ไม่รู้เขาซึ่งเราไม่ได้รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะครับไม่รู้ครับไม่รู้อะไรเลยครับแล้วทำไมเขาถึงแอบอ้างเราผมเป็นหลานไงเพราะว่าเหมือนยังไงอ่ะเข
ขาเคยเลี้ยงผมมาใครเลี้ยงใครเลี้ยงคนฝั่งทางโน้นทางโน้นเลี้ยงเรามาครับคือเรื่องนี้เราสรุปแล้วใครโกหกที่ถามตัวผมว่าเขาเพราะว่าผมก็ยังไงก็สู้เต็มที่อ่ะแต่ตอนที่เขาจัดงานศพเราได้มีการท้วงติงอะไรไหมไม่มีครับผมเพิ่งมารู้วันอาทิตย์เมื่อวานถ้าฟังจากทั้งตั้มทั้งบอลทุกคนก็กำลังคิดอยู่ใช่ไหมว่าบ้านเมียเก่าโกหกหรือเปล่าเมื่อวานนี้คุณสมเกียรติมหันต์ก็ไปที่วัดบ้านร่อมนะคะอยู่ที่ท่าเรืออยุธยาบ้านของเมียเก่าเขาเนี่ยแหละค่ะยังจัดงานอยู่ยังไม่ได้รื้องานนะก่อนหน้านี้เพราะว่าจัดไปวันนึงแล้วนะคะก็เลยขอคุยกับเจ้าอาวาสวัดนะคะเจ้าของพื้นที่ที่จัดงานศพแล้วก็ยังไปเจอไปสัมภาษณ์เมียเก่าของนายตั้มด้วยนะคะรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยน่าสนใจมากเดี๋ยวติดตามในคุยข่าวเช้าช่อง8ค่ะครับโอ้อันนี้ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง